ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างโชว์เคสวันนี้ผมกับโบเชอรี่อยู่ที่หลุม10ของสนามกอล์ฟราชครามนะครับซึ่งเป็นพา4ที่อาจจะง่ายสำหรับบางคนค่ะแต่อาจจะยากสำหรับคนจำนวนมากคือระยะไม่ได้ไกลเกินไปแต่เลเยอร์คือจากแท่นขาวซึ่งนักกอล์ฟส่วนมากแฟนรายการน่าจะเล่นแท่นขาวกันนะครับ387หลาวันนี้เล่นตามลมเล็กน้อยเพราะฉะนั้นไม่ได้เกินความสามารถที่คุณจะตี2ถึงแน่นอนได้ถูกไหมค่ะเพียงแต่ว่าพอดูระยะสั้นๆแล้วมันหน้าตีหน้าบุกเนี่ยคุณจะเลือกเล่นยังไงเพราะอุปสรรคของลุมนี้มีอยู่หลายอย่างค่ะมีทั้งน้ำทั้งทรายนั่นสิพอดูไปแล้วเนี่ยก่อนอื่นคุณต้องไม่กลัวน้ำข้างหน้านี้ก่อนถ้าคุณยังกลัวน้ำข้างหน้านี้อยู่ซึ่งมันไม่ได้อินเพลย์เลยนะค่ะหมายความว่าคุณยังมือใหม่มากคุณก็เลยเห็นน้ำปุ๊บกลัวเห็นน้ำปุ๊บกลัวพอตีไปปุ๊บปรากฏว่าตำแหน่งนั้นคือซ้ายทรายขวาทรายซ้ายทรายขวาทรายนี้คือตัวทำให้ชีวิตลำบากมากเลยถูกต้องแล้วขอบสูงอีกพี่เจตกไปก็คือต้องวางแน่ๆคือจะว่าแล้วมันต่างอะไรกันกับบังเกอร์ทั่วไปของหลุมอื่นคือเรื่องของเรื่องคือช็อต2ของหลุมนี้มันต้องตีข้ามน้ำกรีนอยู่ริมน้ำฝั่งตรงข้ามหมายความว่าถ้าคุณไปอยู่ในบังเกอร์คุณก็ต้องตี100กว่าหลาจากบังเกอร์ชีวิตลำบากข้ามน้ำไปสู่กรีนใช่ค่ะเข้าใจความยากมันได้ยังเพราะฉะนั้นห้ามตกทรายในช็อตทีออฟมิฉะนั้นแล้วมันจะกลายเป็นหลุมยากหลุมนี้หลักๆคือเสิร์ฟยากสุดค่ะสรุปแล้วเพราะว่าถ้าเสิร์ฟดีเนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งละใช่ทีนี้สบายตกลงกันว่าวันนี้เราจะมาเล่นกอล์ฟบุกค่ะมันเป็นกอล์ฟบุกมันเป็นบังคับบุกนะบังคับบุกเพราะฉะนั้นถามว่าจะบุกไหมหลุมนี้ถ้าสถานการณ์ยังไงถึงจะบุกบุกได้นะเพราะว่าคนที่จะตีหลุมนี้แล้วเสียแต้มมีอยู่ถ้าเราตีแล้วทำแต้มได้นี่คือสวนทางเขาเลยค่ะสถานการณ์บุกอาจจะเอาไปใช้ได้ในเวลาเราแข่งกับเพื่อนและหลุมนี้เพื่อนเบอร์ดี้ไปก่อนแล้วหรือเราจำเป็นที่จะต้องเบอร์ดี้เราคุมที่จะเสี่ยงก็อาจจะได้เนี่ยเบี่ยงไปทางซ้ายบุกยังไงเฉียดซ้ายนิดนึงให้มันไปใกล้กรีนมากขึ้นช็อต2เราเหลือระยะสั้นลงแต่เสี่ยงกับน้ำซ้ายน้ำซ้ายมีเว้าเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นซ้ายสุดเนี่ยเขาบอกว่าได้ไม่เกินบังเกอร์นะก็คือระหว่างหมุดขาวกับบังเกอร์เท่านั้นแล้วก็ยังปลอดภัยอยู่แล้วขึ้นสั้นในขณะที่ผมก็ตีบุกเหมือนกันแต่ถ้าดูในมือเนี่ยจะเห็นเลยว่าผมกับรีดถือคนละไม้ผมถือไม้3เพราะว่าเราตีทีเดียวกันทีนี้ถามว่าจะให้ตีบุกก็ไม่ตีไม้3ทำไมเพราะว่าถ้าเกิดตีไดรเวอร์สำหรับผมระยะผมเนี่ยมันจะเกินพื้นที่ราบแล้วไปเป็นพื้นที่เอียงแล้วมีน้ำเว้าเข้ามาคือจะไปยืนในที่ที่แปลกๆดีไม่ดีทะลุไปตกน้ำที่มันเว้าเข้ามาด้วยซ้ำไม้3เนี่ยจะทำให้ผมเหลือประมาณ100หลา115เต็มที่ก็สบายแล้ว100ถึง115จับเวทแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าไดรเวอร์เนี่ยอาจจะทำให้ผมเหลือ60จากริมขอบตลิ่งอะไรเงี้ยไปดรอป60หลาเอามาตีบุกก่อนไหมได้เลยค่ะก็จริงๆถ้าวันที่มาเล่นสบายๆพี่เจนี่อาจจะเล็งเนี่ยกึ่งขวาแฟร์เวย์ซี่ขวาเลยแต่วันนี้ในเมื่อเราต้องบุกเนี่ยจะไปพยายามให้ใกล้กับหลักขาวให้มากที่สุดเพื่อที่ช็อต2ให้มันเพราะว่ากรีนเนี่ยอยู่ฝั่งนี้เลยถ้าหนูชวนหลักขาวพี่ให้โฮลอินวันเลยนะบุกจริงเว้ยไม่ได้พูดเล่นๆเนี่ยโอ้โอเคเลยพี่เจข้ามทรายไปรอดรู้สึกว่าจะคือเขาบอกว่าเมื่อกี้ผู้จัดการสนามพี่เอสบอกว่าอยากไปซีกซ้ายของทรายเอาทรายมาแบ่งครึ่งเนี่ยเมื่อกี้รู้สึกจะตรงกลางกลางคือยังไม่อยู่ซีกซ้ายนะแปลว่าเรายังรอดใช่ไหมน่าจะบุกที่สุดที่ควรจะบุกแล้วล่ะดูท่าทางของพี่เจก็แถวหลักขาวสวยชินในการตีไดรเวอร์ดูปักทีดิตีไม่3ปักก็สูงเนี่ยโอ้โหทีเดียวกันไหมที่เดียวกันเป๊ะเลยค่ะพี่เจโฮอินวันอีกคนรู้สึกว่าจะใกล้เคียงแต่พี่เหมือนจะมันไปดรอกับลี่นิดนึงป่ะน่าจะสวยพอดีค่ะพี่เจโอ้ดีคิดบวกชอบเกมบุกกับคิดบวกอีกนะได้ตามเจตนารมณ์คือ
ผมไม้สามมาอยู่ตรงนี้สำหรับผมนี่คือสุดละเพราะว่าถ้าล้ำไปข้างหน้าเนี่ยของพี่เจเนี่ยมันได้อีกแค่1 2 3ลงเนินไปแล้วพี่เจไม่เกิน6หลามันก็จะลงเนินไปข้างล่างหรือถ้ามันไม่ลงแล้วมันไปคาอยู่ที่เนินมันก็จะกลายเป็นยืนเอียงๆตีแปลกๆไม่ดีไม่ชอบเลยต่อให้เป็นระยะสั้นแต่มันก็ติดยากกว่าหลายแล้วมีน้ำอยู่นี่ไงผมอยู่ข้างหลังนี่คือเล่นมาแล้วหักซ้ายเข้าหากรีนที่เชอรี่บอกเรื่องตีบุกอีกอันนึงก็คือถ้าตีธรรมดาแล้วไม่เบียดมาทางนี้ไม่หักโค้งมานะไปกลางๆแฟร์เวย์เลยหรือออกขวาด้วยซ้ำระยะขึ้นกรีนก็จะกลายเป็นอีกประมาณบวกไปอีกเกือบ30หลาได้ค่ะคุณก็ไม่ได้ไกลเกินไปนะก็ตีมา130หลาถึง150หลาส่วนนั้นถามว่าไกลเกินไปไหมก็ไม่ไกลเกินไปหรอกแต่ระหว่าง150ขึ้นกรีนข้ามน้ำกับ100เดียวขึ้นกรีนข้ามน้ำยังไงก็ต้องเลือกอันนี้อันไหนง่ายกว่าใช่ไหมเพื่อนเราตีปลอดภัยขึ้น150เราตีมาตรงนี้เหลือขึ้น100สุดท้ายอาจจะจบเสมอก็ได้แต่อย่างน้อยโอกาสในการเข้าใกล้ธงของเราอาจจะดีกว่าพูดมาทั้งหมดเนี่ยขึ้นเวทละหลังลูกตกน้ำโอ้โหไม่รู้หน้าไว้ไหนเลยเนี่ยบุกถึงธงจริงๆพี่เจแทงธงหักสุดยอดขอไฮไฟเดี๋ยวดูลูกเชอรี่กันกดดันนะพี่เจคือของน้องเชอรี่เนี่ยเราตัดสินใจว่าจะตีไดรเวอร์ค่ะนี่คือเนินที่ว่าที่ผมพยายามจะเลี่ยงจริงๆแล้วอาจจะไม่ควรมาตรงถึงนี้แต่ว่ามัน คือถ้าพี่เจตีมาอยู่ตรงนี้เขาจะหาว่าโง่ว่าเอาไดรเวอร์ตีมาทำไม แต่ความที่เธอเป็นผู้หญิงและเธอตีมาได้ไกลขนาดนี้นี่คือมันคือความได้เปรียบ มันคือความได้เปรียบของเกมเดิมมหาศาลถูกปะเชอรี่มาอยู่นี่ริมโอ้โหจะซบอกน้ำอยู่แล้วเนี่ยบังเอิญน้ำชื่อตากล้องเราขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนี่มันแท่นไอ้ดรอปโซนอยู่ตรงนี้เองประมาณ 70-80 ไม่เกินนี้เลยค่ะสบายพี่เจอีกแล้วกดดันตัวเองนะไม่เกิน80นะพี่ว่าไม่ถึง80ด้วยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเกมบุกที่บุกตั้งแต่ช็อตแรกเพื่อให้เหลือสั้นที่สุดคนนี้ก็บอกง่ายๆครับก็บอกว่าถ้าเขาเหลือต่ำกว่า100โอเคหมดไม่มีระยะหน้ามันไส้ไม่คือจะบอกว่าไม่มีระยะถนัดพี่เจจริงป่ะคือผมแบบพี่เจเนี่ย50ได้60บอร์ด70ได้80บอร์ด90ได้อะไรเงี้ยมีบอร์ดบ้างคนนี้บอกต่ำกว่า100หนูเล่นได้หมดค่ะ คือไม่ได้ดีแต่ไม่ได้บอร์ดหรือเปล่าโหลูกพี่เจมันบังอะค่ะต้องเดินไปมาก่อนหรือเปล่าดูดีดูดีไม่น้อยหน้ากันสวยงามสวยงามมากันซะขนาดนี้แล้วพี่เจให้สมเนื้อหาการได้บุกหน่อยไม่แต่พูดไปก็เหมือนชื่นชมกันเองนะที่พิเศษไปกว่าระยะที่เหลือเนี่ยคือพัดขึ้นเนินถูกปะระยะนี้แต่ฝั่งนู้นเนี่ยมันก็ยังเพราะว่าโอ้โหดูเนินมันเทลงมาขนาดนี้ถ้าต้องพัดลงเนินนี่เรื่องพัดไม่ลงขึ้นมาทำไงเนี่ยชอบเซตให้ตัวเองแบบอย่างนี้อีกแล้วไม่แต่นี่มันเป็นความจริงคือแบบเอ้ยมันคือพัดขึ้นเนินมันคือให้โอกาสตัวเองดีที่สุดละได้ไม่ได้เรื่องมันควรที่จะลงมันไปอยู่ถูกที่ถูกทางแล้วเนี่ยพลาดน้ำหนักอย่างเดียวน้องเอ๋ยพาไปเต็งมากพี่เจไม่แต่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำใจให้ได้จริงๆนะครับใช่มันไม่ใช่คุณตีไปใกล้แล้วมันจะลงทุกครั้งแต่ในการที่คุณไปออนในที่ที่ถูกต้องเหมาะสมเนี่ยคือดีที่สุดละดีที่สุดเท่าที่เราจะให้โอกาสเวงได้ใช่พัดลงไม่ลงก็ทำใจได้ค่ะพี่เจขอไปร้องไห้ในรถแป๊บนึงสวยงามขอบคุณครับเป็นหลุมที่6นาฬิกาครับขึ้น12นาฬิกาครับเป็นหลุมที่พี่เจเพอร์เฟคตั้งแต่ไม้3มาตั้งแต่หน้าตาแล้วครับอุ้ยไปละเดี๋ยวหลุมหน้าเจอกันใหม่พี่เริ่มแค้นเริ่มแค้นยังมีอีกหลุมยังมีอีกหลุมWe'll be right back.
อนนี้มาที่หลุม9เป็นพา5นะครับแล้วก็เป็นพา5ที่ระยะไม่ไกลเกินไปพา5สั้นแหละจริงๆแล้ว2ออนไหวอยู่สำหรับพี่เจแต่ไม่แน่เนื่องจากลมคือวนเล็กน้อยวันนี้ค่ะถ้าไม่มีลมนะ528หลาจากแท่นขาวนะแท่นขาวถ้าแท่นน้ำเงินก็550ค่ะก็ถือว่าไม่ได้ไกลอยู่ดีเป็นหลุมที่น่าจะตีบุกได้โจทย์ของผมคือบอกว่าตีแรงที่บังเกอร์แล้วให้ข้ามบังเกอร์ไปเลยตัดโอเคคือถ้าตัดไปได้เนี่ยป่านิดๆนะเนี่ยพี่เจมีโอกาสที่จะ2ออนได้ไม่ยากนะค่ะแต่ทวนลมเนี่ยคือตัวหลักเลยว่าฉันจะไปยังไงหลุมนี้พี่เจจัดการเลยเพราะของลี่เนี่ยมันไม่ข้ามทรายโอเคขอบุกในทางของลี่ก็คือตีไปให้อยู่แฟร์เวย์ก่อนชั้นแรกแล้วค่อยไม่3บุกไปใกล้กินโอเคไม่เห็นวัดดวงอ่ะชายป่ายตามที่แพลนกันไว้ครับพี่เจอ๋อเห็นใช่ไหมโอเคเพราะพี่ไม่เห็นมองลูกน้ำไปหน่อยสวยงามได้แค่นี้ก่อนเนาะพี่เจโหนี่ง่ายเนาะตีปุ๊บเก็บเดินรู้เลยลูกไปไหนเธอเนี่ยเออเกมน่ากลัวตอนนี้ลี่ก็มาเหลืออยู่ประมาณ260หลานะคะก็ไม่ถึงอยู่แล้วก็จะตีหัวไม้3ไปให้ใกล้กีนที่สุดเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูของพี่เจกันค่ะว่าจะ2ออนได้ไหมต้องลุ้นน้องข้ามป่าไปได้เลยคือระยะมันประมาณ240ต้องตีตัดข้ามป่าบุกค่ะพี่แต่มันเป็นหลุมทวนลมซึ่งตอนนี้ลมนิ่งต้องรีบตีอ่ะโอเคถ้าลมมาปุ๊บก็คงสั้นเลยโอ้โหดรอเข้ามาสวยอ่ะพี่เจโดนดีแต่มันควรจะเฟดสิแต่มันเข้าทงอ่ะระยะพี่ว่าระยะได้ลุ้นอย่างน้อยได้เล่นสั้นๆอ่ะตกลายอ่ะพี่เจนิดเดียวนิดเดียวพี่เจเอาธงไว้ไหมคะมุมพี่น่าจะโอเคแต่มันเอียงมาทางนี้ไงอ๋อถ้ามุมอยู่เมื่อกี้พัดมามันมันมีปัญหาเลี้ยวเยอะอยู่นะพี่เจดูแบนๆนะเฟิร์มมากค่ะพี่เจยิงทะลุลายโอเคไม่ได้เบอร์ดี้กันทั้งคู่เลยทะลุลายแต่น้ำหนักโอเคนี่ไงไหมถ้ามาฝั่งนี้มันติดนะแล้วมันก็ต้องมากติกาอย่างนี้อีกทีอดเบอร์ดี้แต่เราบุกมาเต็มที่แล้วทั้งสองหลุมก็อย่างที่เคยบอกครับคือเราทำดีที่สุดในการให้โอกาสตัวเองนะผลลัพธ์มันดีก็เป็นโบนัสไปไม่ได้ก็ไม่เสียหายไม่เป็นไรในเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเกมบุกบางครั้งดีมากในการเล่นให้กับเกมมากแต่ว่าอย่าซีซัวบางหลุมบางสถานการณ์เท่านั้นเองใช่ต้องวางแผนมานิดนึงใช่แต่ว่าโดยรวมแล้วพวกได้แชมป์ทั้งหลายเล่นเกมบุกทั้งนั้นค่ะเพียงแต่ว่าอย่าซีซัวมันมีแค่จุดห้ามบางจุดหรือบางหลุมไม่ไปทำผิดตรงนั้นอ่ะโอเคเลยเต็มที่เลยบุกได้เต็มที่โชคดีนะครับขอให้ลุยแล้วได้ผลประโยชน์ตามที่ต้องการครับช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดย
น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง